เรื่องราวการแพร่กระจายคลิปวิดีโอหนึ่งทำให้เลนมีต้องโดนเข้าใจผิดว่าเธอแอบมีความสัมพันธ์ในโรงงานแม้แต่สามีของเธอยังเชื่อแบบนั้นและเมื่อความจริงเปิดเผยสิ่งที่เธอได้รับการชดเชยจะคุ้มกับชื่อเสียงที่เสียไปหรือไม่สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับเราโอลิฟันและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่าอาริยปปุปติญญา2022เรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับเรื่องราวได้เริ่มขึ้นภายในโรงงานส่วนตรวจสอบถุงมือยางเลสมีเป็นพนักงานที่นี่เธอกำลังทำงานและมีอีกคนที่กำลังถ่ายคลิปเธอตอนทำงานและพูดย้ำให้เธอตั้งใจทำงานเพื่อที่จะถ่ายคลิปเก็บเป็นประวัติการทำงานให้กับเธอตัดภาพไปอดีตในวันที่เลสมีกำลังมาสมัครงานทำงานที่โรงงานถุงมือยางนิลัมแห่งนี้ในช่วงกะทำงานของพนักงานในโรงงานถุงมือยางแห่งนี้ก่อนที่จะทำงานต้องเรียงคิวตรวจคนตัวและเลดมีก็พูดส่วนตัวให้กับคนที่ยืนตรวจสอบในเรื่องอะไรบางอย่างที่เธอเพิ่งเคยเจอและขอให้ปล่อยผ่านเธอครั้งนี้ไปก่อนในขณะที่เลดมีกำลังทำงานเธอก็เริ่มเจอกับปัญหาที่มากกว่าผู้ร่วมงานคนอื่นถุงมือที่เธอตรวจสอบขาดในขณะที่เธอปล่อยลมทดสอบและนั่นก็ทำให้เธอต้องเดินเข้าไปหากัสซุเลตหัวหน้างานว่าขอย้ายไปแผนกอื่นแทนเพราะถุงมือที่เธอทำเสียต้องโดนหักเงินไปด้วยในที่สุดปัญหาที่เลดมีนำไปปรึกษากับซุเลตก็ไปถึงทีเนตผู้จัดการที่เข้ามาคุยกับเธอและบอกว่าถุงมือที่ขาดไม่ได้เกิดจากส่วนผสมที่ผิดพลาดแต่เป็นเพราะเธอฝ่าฝืนกฎของโรงงานใส่แหวนติดนิ้วเข้ามาทำงานด้วยโดยที่ทั้งเธอและสุเรศบอกว่าแหวนที่เลดมีใส่อยู่นั้นไม่สามารถถอดออกได้ก็ตามและทางออกที่ดีที่สุดก็คือเธอโดนย้ายไปแผนกซักล้างแทนอีกด้านเมื่อฮาริสเข้าไปเอาพาสปอร์ตกับโมฮันันที่ลักลอบเปิดร้านทำวีซ่าและหนังสือเดินทางปลอมในขณะที่จริงฮาริสอยากที่จะเอาเงินคืนเพราะทั้งเขาและเลดมีภรรยาของตัวเองรอวีซ่าผ่านมาเป็นเวลา8เดือนแล้วและเหมือนเขาต้องรอไปทั้งปีนี้ไม่สามารถกลับประเทศตัวเองได้สำหรับการเริ่มงานใหม่ในแผนกซักล้างของเลสมีก็เหมือนเริ่มมีปัญหาขึ้นอีกในเมื่อสมิธาหัวหน้าคุมงานในส่วนนี้เธอเรียกเธอไปเตือนว่าควรใส่ถุงมือในขณะที่ทำงานพร้อมกับบอกเธอว่าหากเห็นว่าถุงมือขาดหรือมีรอยเปื้อนอะไรให้ไปบอกเธอและหลังจากทั้งเลดมีและลูกของเธอเดินออกไปแล้วฮาริสที่เพิ่งตื่นขึ้นก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนตัวเองและเร่งให้เขาเข้าไปดูในวอทแอปก็เกิดปัญหาใหญ่กับเขาแล้วจนเมื่อเพื่อนของเขาส่งคลิปมาให้ดูภาพในวิดีโอนั้นคือตอนที่เลดมีกำลังทำงานและเขาเป็นคนถ่ายให้เธอเองเพื่อที่จะเก็บคลิปนี้เป็นผลงานของเธอแต่ท้ายคลิปกลับเป็นหน้าใครคนนึงที่สวมหมวกและหน้ากากปิดเอาไว้กำลังช่วยสร้างอารมณ์ให้กับผู้ชายที่เป็นคนถ่ายคลิปในขณะที่ทางเลดมีเธอกำลังทำงานในซักล้างและปัญหาคุณภาพถุงมือไม่ได้ตามที่กำหนดจนเธอต้องยกถุงมือที่มีปัญหาเป็นลังมาบอกกับสมิธาหัวหน้างานพร้อมกับที่เธอกำชับให้เลดมีใช้มือถือส่วนตัวถ่ายถุงมือที่มีปัญหาพวกนี้เก็บไว้โดยคลิปวิดีโอที่ฮาริสเห็นเผยแพร่ไปทั่วโรงงานและทุกคนก็คิดว่าผู้หญิงคนที่คุมหมวกและใส่หน้ากากนั้นต้องเป็นเลดมีแน่ๆเพราะในเวลานี้ทีเนตเรียกเธอมาคุยด้วยพร้อมกับถามว่าเวลาเธอเข้ามาทำงานในที่นี้เธอได้เก็บมือถือไว้ที่ล็อกเกอร์หรือเปล่าจนเขาต้องใช้วิธีกดเบอร์มือถือของเธอและรู้ว่าทุกครั้งที่เธอเข้ามาทำงานเธอจะแอบเอามือถือเข้ามาด้วยทุกครั้งและถือเป็นการผิดกฎโรงงานที่นี่เพราะทำให้ข้อมูลการทำงานที่นี่ด้วยไหลออกไปหลังจากที่เลดมีเจอแรงกดดันจากทีเนตแล้วเธอก็มานั่งอยู่คนเดียวจนฮาริสเข้ามาปลอบใจเธอแต่นั่นยิ่งทำให้เธอรู้สึกว่าไม่อยากทำงานที่นี่อีกต่อไปพร้อมกับบอกเขาว่าเธออยากกลับบ้านส่วนที่เขาบอกความจริงกับเธอว่าตอนนี้เรายังกลับไม่ได้เพราะวีซ่ายังขอไม่ได้ทั้งค่าทำหนังสือเดินทางก็ได้เสียไปแล้วตอนนี้มีทางเดียวก็คือต้องทำงานที่นี่ต่อไปก่อนสิ่งที่ฮาริสคิดว่าจะช่วยเลดมีภรรยาของเขาได้ก็คือพาเธอไปแจ้งความกับตำรวจว่าเป็นผู้เสียหายและถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้หญิงที่ทำอนาจารอยู่ในคลิปแต่สุดท้ายกลับเป็นว่าตำรวจกลับเก็บมือถือที่ถ่ายคลิปไว้และให้พาตัวเธอไปตรวจร่างกายเหมือนเป็นผู้ต้องหาหลังจากนั้นตำรวจได้คืนมือถือให้ฮาริสแต่มีข้อแม้ว่าทั้งตัวเขาและเลดมีต้องยอมจบเรื่องนี้ไปไม่สามารถเอาความผิดกับใครในคลิปที่เผยแพร่นี้ได้และเมื่อฮาริสได้มือถือคืนแล้วเขากลับมารับตัวเลดมีที่โรงพยาบาลและกลับบ้านพร้อมกันระหว่างที่ฮาริสได้เข้าไปคุยกับเลดมีเธอคิดมากเรื่องคลิปที่รู้ไปทั่วโรงงานคลิปส่วนหลังที่ทำอนาจารไม่ใช่ตัวเธอเธอต้องโดนเข้าใจผิดแบบนี้สิ่งที่เลดมีได้บอกกับฮาริสไปทำให้เขาเก็บมาคิดพร้อมกับเปิดคลิปนั้นดูซ้ำอีกจนภาพมาหยุดที่แขนของคนถ่ายและมีกำไรเงินที่ทำให้เขาต้องจับภาพเข้าไปใกล้ๆและค่อยๆไล่ไปดูระหว่างภาพเขากับเธอที่ถ่ายเก็บไว้ในตอนที่มีความสุขสุดท้ายเขาก็ต้องเห็นข้อความของสมิธาที่ส่งไปให้เธอและเน้นว่าอย่าลบคลิปวิดีโอนั้นทำให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคลิปที่คนเข้าใจเธอผิดแต่จริงๆแล้วเป็นคลิปที่สมิธาให้เธอถ่ายถุงมือที่เกิดความเสียหายเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ดึกคืนนี้ฮาริสนัดกับสุเลศเพื่อนร่วมงานที่สนิทมาตามหาคนที่ปล่อยคลิปวิดีโอที่ทำให้เลดมีต้องเสียชื่อเสียงแต่ก็เหมือนไม่ได้อะไรเลยเมื่อคนที่ปล่อยคลิปบอกให้เขากลับไปถามเธอเองและเมื่อฮาริสกลับมาถึงห้องพักทั้งเลดมีและสุชัญญาน้องสาวของเธอที่มาช่วยเลี้ยงลูกให้ก็กำลังนอนหลับอยู่เขาก็เข้ามามีความสัมพันธ์กับเธอโดยที่ไม่ฟังเสียงของเธอที่บอกว่าน้องสาวนอนอยู่ใกล้ๆและสิ่งที่คนปล่อยคลิปพูดให้ฮาริสสงสัยในตัวของเลดมีที่คิดว่าเธอแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นทำให้เขาเข้ามาในห้องตรวจกล้องวงจรปิดที่ภายในห้องมีทั้งสุเลศและอิสมาเอลคนในโรงงานแห่งนี้และภาพก็ทำให้ทุกคนเห็นว่าเธอแอบเข้าไปอีกส่วนที่ไม่ใช่ส่วนงานของตัวเองและยิ่งทำให้เขาสงสัยว่าภรรยาของตัวเองเข้าไปที่นั่นตรงนั้นทำไมทันทีหลังจากเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วฮาริสรีบกลับไปที่ห้องและเข้าไปเค้นถามเลดมีว่าเธอเข้าไปในส่วนงานของบ็อบบี้ทำไมในตอนแรกที่เธอบอกว่าไม่ได้เข้าไปจนเธอโดนเค้นมาเข้าเธอบอกว่าแค่เธอเข้าไปเข้าห้องน้ำแต่สิ่งที่เธอตอบไม่ทำให้เขาเชื่อในคำพูดของเธอจนเกิดการทำร้ายร่างกายและเธอก็โดนขังไว้ในห้องหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันระหว่างฮาริสและเลดมีทำให้เธอตัดสินใจกลับไปอยู่กับครอบครัวตัวเองก่อนพร้อมกับลูกชายส่วนทางด้านฮาริสที่เสียใจไม่น้อยไปกว่าเลดมีหลังจากที่เกิดเรื่องทำร้ายร่างกายเขาขอย้ายไปทำงานอีกแผนกหนึ่งและคลิปที่เขามองเห็นว่าเป็นคนถ่ายใส่กำไลเงินนั้นก็ทำให้เขาเฝ้าสังเกตข้อมือของคนในที่ทำงานแห่งนี้ข่าวเรื่องคลิปที่มีการทำอนาจารในโรงงานแห่งนี้ทำให้ไกล่าเจ้าของโรงงานต้องรีบเข้ามาแก้ไขปัญหาพร้อมกับปัญหาในส่วนของถุงมือที่ไม่ได้คุณภาพที่เลดมีถ่ายคลิปเก็บไว้ในห้องพักส่วนตัวขณะที่ไกล่ากำลังกินอาหารอยู่ฮาริสก็ได้สังเกตเห็นว่าข้อมือของเขาใส่กำไลเงินแบบเดียวกับคนในคลิปและก็ได้เกิดเรื่องกับฮาริสอีกเมื่อเขาเข้าใจผิดและเข้าไปทำร้ายร่างกายทำให้ทั้งสุเลศและเลดมีต้องมาช่วยประกันตัวเขาออกจากห้องขังและสุเลศได้บอกความจริงว่าคนในคลิปที่มีการทำอนาจารผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เลดมีสุเลศย้ำอีกว่าถ้าเขาไม่ยอมหยุดสร้างปัญหาอีกเธอจะฟ้องเขาจะได้กลับมาที่คุกอีกโดยที่ไม่มีใครมาประกันตัวจนเมื่อทุกคนได้มาถึงที่โรงงานสุเลศพาฮาริสและเลดมีมาคุยส่วนตัวกับคลิปที่เข้าใจผิดคิดว่าเลดมีแอบมีความสัมพันธ์กับคนอื่นจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เคยทำงานในส่วนของถอดถุงมือและเธอก็ทำได้เพียง4เดือนเท่านั้นและโดนไล่ออกไปและหลังจากนั้นเธอก็พบเป็นศพส่วนคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนั้นก็คือน้องชายของไกล่านั่นเองและสิ่งที่สุเลศต้องการให้ทั้งเขาและเธอทำก็คือถอนฟ้องเรื่องคลิปวิดีโอนี้เพื่อที่จะไม่ให้โรงงานเสื่อมเสียชื่อเสียงและไม่ดึงไกล่าเข้ามาเกี่ยวในเรื่องนี้ด้วยเพราะเหตุการณ์มันเกิดมานานแล้วเมื่อปัญหาเรื่องคลิปรู้แล้วว่าจริงๆผู้หญิงในคลิปท่อนหลังเป็นใครและต่างคนต่างแยกย้ายกันแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่เก็บกดอยู่ในใจของเลดมีจะได้แก้ไขไปด้วยจนเมื่อเลดมีเดินออกมาไม่ว่าฮาริสจะเรียกเธอยังไงเธอก็ไม่สนใจเขาและเหมือนไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่าเขาพยายามที่เดินตามเธอออกมาเช้าวันนี้ที่ทั้งสุเลศและสมิธาเข้ามาติดประกาศและเรียกให้เลดมีเข้ามาอ่านแต่ประกาศนั้นไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเลยเพราะมันไม่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ทำให้เธอเสียชื่อเสียงแต่เป็นประกาศที่บอกว่าจะมีการหยุดระบบการผลิต48ชั่วโมงเพื่อปรับปรุงการผลิตและคุณภาพถุงมือจากนั้นสุเลศได้ให้ทั้งฮาริสและเลดมีเข้าไปคุยในห้องทำงานพร้อมกับบอกเรื่องปัญหาคลิปที่แพร่กระจายในตอนแรกที่ทำให้เธอต้องอับอายทางโรงงานเลยหาทางออกให้โดยการให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนไปทำงานที่โรงงานในมาเลเซียแทนและค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่บริษัทจะเป็นคนออกให้หมดโดยที่ภรรยาของไกล่าเจ้าของโรงงานแห่งนี้ขอร้องว่าเขาจะได้สิทธิ์ในการย้ายไปทำงานที่อื่นก็ต่อเมื่อถอนฟ้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนแต่ข้อเสนอที่โรงงานให้มาเลดมีกับไม่ต้องการมากกว่าการที่ให้มีการติดประกาศบอกให้ทุกคนที่นี่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่คนในคลิปวิดีโอนั้นเพราะในตอนนี้เธอยังต้องเป็นพนักงานที่นี่และต้องทนกับสายตาเข้าใจผิดของทุกคนอยู่เธอยื่นคำขาดว่าถ้าจะให้ถอนฟ้องต้องให้เธอเป็นฝ่ายพูดให้ทุกคนในโรงงานที่นี่ได้รู้ความจริงก่อนทั้งที่เขาคิดว่าเธอไม่ควรทำตัวเป็นปัญหาแบบนี้อีกและถึงแม้ว่าในเวลานี้ทั้งฮาริสเลดมีและฝ่ายของผู้คนโรงงานที่จะมาหาครอบครัวของผู้หญิงในคลิปและจ่ายค่าเสียหายที่เธอต้องตายไปอย่างหาสาเหตุไม่ได้เธอก็ยังยืนยันบอกกับเขาว่าเธอไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้เงียบได้เพราะเหมือนว่าเรารู้เห็นกับการทำผิดของโรงงานแห่งนี้ด้วยและทำให้เรากลายเป็นคนรับสินบนเพราะถอนฟ้องแล้วเราทั้งคู่จะได้ย้ายโรงงานไปทำที่ใหม่แทนเธอบอกเขาแค่ว่าถ้าจะให้เธอเซ็นเอกสารต้องทำให้ทุกคนรู้ด้วยว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอนี้และหลังจากนั้นไม่นานทางโรงงานก็ได้มีประกาศมาติดเพื่อบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าคลิปวิดีโอที่แพร่ออกไปพนักงานในโรงงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตัดภาพกลับมาที่เลดมีเธอกำลังให้ช่างตัดแหวนที่ติดนิ้วเธอมานานและทำให้เกิดสาเหตุหลายเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิดกันเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วการทำงานและเริ่มการผลิตใหม่ของโรงงานถุงมือยางนิลัมก็เกิดขึ้นอีกครั้ง
ในขณะที่ฮาริสมายื่นเอกสารเข้าทำงานในโรงงานที่แห่งใหม่ที่มาเลเซียเขาก็ได้เห็นข้อมือของคนที่รับคำร้องในฐานะผู้บริหารอีกคนของโรงงานแห่งนี้ที่ใส่กำไลเงินแบบเดียวกันกับผู้ชายที่อยู่ในคลิปรวมถึงภาคของเรดมีที่กำลังทำงานในส่วนตรวจสอบถุงมือยางในที่โรงงานแห่งใหม่และถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ของเธอถึงแม้ว่าต้องแลกมาด้วยการโดนใส่ร้ายในตอนแรกก็ตามแล้วหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงบ้างครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ